ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนความคืบหน้านะครับหลังจากที่มีชาวบ้านเข้าไปร้องเลยครับว่ามีแมว50ตัวแล้วก็มีหมาอยู่ตัวนึงเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งเอาไว้ในห้องพักแห่งหนึ่งครับแล้วมันก็ส่งโอ้โหคนเห็นดำๆนั้นแมวนะใช่ใช่ใช่เนี่ยครับอยู่ในบ้านเช่าอ่ะซอยอ่อนนุช39คือเมื่อสักครู่ที่หยุดไปเพราะเห็นแล้วตกใจอยู่แถวอ่อนนุชโถดูสิลูกมันแล้วสภาพบ้านไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเนี่ยแล้วมันมีทั้งกลิ่นนะมีทั้งมูลมันเออถูกทิ้งเอาไว้นานเกือบ4ปีปรากฏว่าวันนี้คุณกฤติผู้ระหงนะครับไปพูดคุยกับนางสาวพราวพลินวรยาเบญจพิสุทธิ์นะครับเป็นเพื่อนบ้านน่ะเธอก็ทนไม่ไหวนี่แหละบอกว่าก่อนหน้าบ้านเกิดเหตุมีคนอยู่2คนครับคาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันและปีแรกก็ได้กลิ่นมูลมันเฉยๆนะค่ะเออแต่ว่าไม่รุนแรงก็ปล่อยไปไม่อยากมีปัญหาปรากฏว่าปีที่2ที่3มันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันเข้ามาติดคือติดตามผ้าห่มผ้าปูที่นอนกลิ่นมันติดไงปาล์มคุณผู้ชมฮะแล้วทนไม่ไหวแล้วกลิ่นคละคลุ้งเนี่ยก็เลยร้องเรียนไปในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านก่อนแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายมีข้อมูลปรากฏว่าคนที่มาเช่าบ้าน2ที่2คนที่เป็นแฟนกันน่ะไม่ค่อยอยู่บ้านสักเท่าไหร่นานๆจะเข้ามาสักทีนึงนะครับนี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าของบ้านตัวจริงสุดท้ายเดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองมาตรวจสอบบ้านเช่าหลังไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้นาน3เดือนแล้วเห็นสภาพบ้านช็อกเลยครับช็อกเลยฮะปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดคือเพื่อนบ้านรายอื่นก็ประสานไปยังเจ้าของร้านรับอาบน้ำตัดแต่งขนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละบอกว่ามาช่วยหน่อยจับแมวออกไปได้37ตัวแล้วก็ประกาศหาผู้ใจบุญรับอุปการะต่อไปทำให้ตัวเธอไม่ต้องขายบ้านหนีปัญหาแล้วฟังข้อมูลจากเธอครับต้นมันช่วยจับนะเกิดวันในฝนตกอ่ะเราอ่ะนอนไม่ได้จริงๆแล้วมันเหม็นมากเราต้องลงมานอนที่โซฟาด้านล่างแล้วเราก็นอนร้องไห้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าปีนี้ถ้าเกิดปีนี้เลยนะตั้งทาร์เก็ตว่าปีนี้สิ้นภายในสิ้นปีถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าไม่มีอะไรที่คืบหน้าเราอ่ะจะหาบ้านใหม่แล้วเราก็คือเราจะขายบ้านทิ้งไปเลยแล้วเราก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วเราจะไปอยู่ที่แบบที่ไม่ต้องใช้ชายคาร่วมกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มสบายใจขึ้นเราก็มองเห็นแล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปไม่ใช่แบบช่วง3ปีแรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยมันแบบมันแย่จริงเรื่องของกลิ่นอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยครับขณะเดียวกันนะนายยอดชายชัยมังเจ้าของร้านรับอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข ก็บอกกับทีมข่าวว่าโอ้โหตอนไปช่วยเหลือยากมากอ่ะเพราะว่ามันหมักหมมมานานหลายปีกลิ่นมันเหม็นรุนแรงมากครับมีสารแอมโมเนียด้วยคือมีฉี่ไงใช่ไหมเนาะโอ้หายใจไม่สะดวกครับแสบตายตั้งหากสุดท้ายช่วยเหลือแมวออกมาได้37ตัวสภาพร่างกายมันทรุดโทรมมากครับเพราะว่าขาดสารอาหารโอ้นั่นนี่พี่เขาโอ้โหรอยขวนโดนข่วนใช่ไหมตอนไปช่วยเนาะแล้วส่วนใหญ่เจ้าน้องแมวเนี่ยนะครับมีปัญหาด้านผิวหนังเป็นเรื้อนน่ะค่ะแล้วก็มีผู้ใจบุญรับอุปการะไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังเหลือแมวไร้บ้านอีก13ตัวด้วยกันแล้วก็ยังมีแมวตกค้างอยู่ในบ้านเช่าที่ยังจับไม่ได้สัก 4-5 ตัวได้เอาเป็นว่าที่มันยังไม่มีคนรับไปอุปการะประมาณ 17-18 ตัวเยอะมากก็วอนเลยครับใครที่รักหมารักแมวนะค่ะใครสะดวกก็รับไปเลี้ยงหน่อยครับก็อยากฝากถึงคนรักแมวผู้ใจบุญนะครับอยากให้เข้ามารับน้องไปดูแลช่วยๆกันไม่ต้องเลือกสีเลือกลายเลือกพันธุ์ขอให้รักแมวจริงๆอ่ะเข้ามารับน้องไปดูแลเพราะว่าสภาพน้องทุกตัวผอมโทรมมากแล้วก็สุขภาพร่างกายแย่มากจากที่คนใจบุญที่เขารับไปเมื่อวานแล้วเขาพาไปหาหมอเลยแล้วเขาส่งรูปส่งข้อมูลกลับมาให้ว่าสุขภาพแมวน้องๆทุกตัวแย่มากขอมีบ้านอยู่ใหม่เร็วๆนะค่ะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ